คำว่าร้านสุดท้ายคือแต่ก่อนเนี้ยตลาดน้ำเนี่ยค่ะก็คือร้านเราเนี่ยจะอยู่สุดท้ายเลยเราก็เลยใช้ว่าก๋วยจั๊บโบราณร้านสุดท้ายค่ะแต่ปัจจุบันก็จะมีร้านมาอยู่เพิ่มแล้วมีขายอะไรบ้างคะทางร้านเรานะคะก็จะมีก๋วยจั๊บค่ะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งค่ะมีเกี๊ยวทอดมีขนมถ้วยแล้วก็จะมีน้ำสมุนไพรค่ะแล้วก็มีเมนูเด็ดเลยก็คือตีนไก่แซ่บค่ะที่ตอนนี้ขายดีมากราคาราคาเริ่มต้นที่20บาทค่ะก๋วยจั๊บทั้งก๋วยจั๊บทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเมนูที่เป็นหมู่คณะเป็น7999ทานได้เป็นเซตค่ะร้านเราก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่มาไหว้พระวัดธรรมมูลนะคะแล้วก็สามารถแวะลงมาทานก๋วยจั๊บโบราณร้านสุดท้ายของเราได้ค่ะรสชาติก๋วยจั๊บของเรานะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะอันนี้รับประกันค่ะ